ยนะครับต้องให้บันทึกลงไปกันนิดนึงด้วยในส่วนของการสร้างเอกสารใหม่ง่ายๆเลยลูก1คลิกเลือกเมนูแฟ้มจากนั้นไปเลือกที่คำว่าสร้างหรือไปคลิกรูปเห็นไหมครับไปคลิกรูปกระดาษเปล่าที่แถบเครื่องมือมาตรฐานก็ได้เห็นไหมตรงนี้บันทึกลงไปนิดนึงเตือนความจำกันนิดนึงครับในกรณีที่เราอยากจะสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมานะในกรณีที่เราทำงานเสร็จไปแล้ว1อย่างเรียบร้อยไปแล้ว1อย่างแล้วทำการบันทึกเรียบร้อยเราต้องการที่จะแล้วเราก็ปิดเอกสารนั้นไปถ้าเราต้องการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่เราก็ไปที่เมนูแฟ้มแล้วไปเลือกที่สร้างหรือคลิกที่รูปกระดาษเปล่าบนแถบเครื่องมือมาตรฐานก็ได้เห็นไหมครับตรงนี้ง่ายๆอย่าลืมเขียนหัวข้อลงไปด้วยนะครับบันทึกหัวข้อว่าการสร้างเอกสารใหม่1เรื่องเมนูแฟ้มแล้วก็เขียนแบบครูแหละนะเป็นรูปลูกศรเขียนไปแล้วก็ไปเลือกที่สร้างหรือคลิกแล้วก็วาดรูปประกอบเป็นกระดาษเปล่าเป็นรูปของกระดาษเปล่าพับมุมอยู่นะว่างๆเห็นไหมครับเป็นกระดาษโล่งๆว่างๆใหม่ๆเหมือนเรานำ A4 ขึ้นมาทำงานนะประมาณแบบนั้นนะครับเรียบร้อยไหมเอ่ยตรงนี้ง่ายๆเองขั้นตอนง่ายมากนะครับขั้นตอนง่ายมากๆต่อไปในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการบันทึกไฟล์หรือบันทึกเอกสารลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์การบันทึกไฟล์มีขั้นตอนง่ายๆคล้ายๆกันเลยครับไปคลิกที่เมนูแฟ้มจากนั้นไปเลือกที่บันทึกเป็นคลิกที่เมนูแฟ้มเลือกบันทึกเป็นเห็นไหมครับคลิกที่เมนูแฟ้มเลือกบันทึกเป็นตรงนี้บันทึกลงไปขั้นตอนง่ายๆนะครับหลังจากที่นักเรียนพิมพ์เรียบร้อยนะครับวันนี้แหละคุณครูจะให้นักเรียนทำการพิมพ์กลอนสุภาษิตนะครับจากนั้นก็บันทึกลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่เปิดลูกไม่ต้องรีบร้อนลูกไม่ต้องรีบนะมีเวลาให้เยอะแยะนะครับจะมีเวลาให้ประมาณ20นาทีนะน่าจะพิมพ์ทัน10นาทีก็เรียบร้อย10นาทีก็พิมพ์เสร็จนะข้อความไม่ได้เยอะมากนะครับหลังจากที่นักเรียนต้องการที่จะบันทึกนะครับนักเรียนต้องการจะบันทึกคลิกที่เมนูแฟ้มไปที่บันทึกเป็นจากนั้นให้นักเรียนไปเลือกครับตรงนี้ก็คือเลือกสถานที่เก็บไฟล์นั่นเองนะครับนักเรียนไปเลือกสถานที่เก็บไฟล์บันทึกลงไปครับเลือกสถานที่เก็บไฟล์นั่นก็คือนักเรียนสามารถที่จะไปเก็บไว้ใน My Document ได้ไว้ในแฟลชไดร์ไว้ในแผ่นFloppy Disk นะครับหรือว่าอาจจะเก็บไว้
ยังไรต์ต่างๆได้ดีได้ซีหรืออาจจะเก็บไว้ในเอทานอลนะครับก็ได้ฝั่งนี้คุยตลอดเลยนะเจษดาสุธีคุยไม่หยุดเลยต่อไปข้อที่3หลังจากที่เราเลือกสถานที่เก็บไฟล์เรียบร้อยเราไปทำการตั้งชื่อลูกทำการตั้งชื่อของไฟล์ที่เราต้องการบันทึกลงไปนะนักเรียนพิมพ์อะไรนักเรียนพิมพ์อะไรนักเรียนสร้างงานอะไรนักเรียนก็ใส่แบบนั้นนะครับถ้านักเรียนสมมตินักเรียนพิมพ์ในส่วนของความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นักเรียนก็พิมพ์ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับนักเรียนจะปล่อยให้มันเป็นเอกสารที่1เอกสารที่2ที่3ที่4ไม่ได้จะต้องเปลี่ยนนะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนไม่งั้นเราจะหาเอกสารนั้นๆไม่เจอนะครับจะต้องเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกันกับเนื้อหาข้างในด้วยนะ3ตั้งชื่อไฟล์ลงไปและไปข้อสุดท้ายข้อที่4ให้เวลาอีกครึ่งนาทีตั้งชื่อไฟล์เรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราไปเลือกสถานที่เก็บเราไปตั้งชื่อไฟล์ที่เราบันทึกเรียบร้อยก็ไปคลิกที่ปุ่มบันทึกนั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมครับคลิกที่ปุ่มบันทึกก็เรียบร้อยในส่วนของการเซฟหรือการบันทึกลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับใครเรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใครบันทึกเรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่โปรแกรมเข้าสู่โปรแกรมอะไรลูกโปรแกรมอะไรเก่งมาก Microsoft Word นะครับ Microsoft Wordจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมีกลอนสุภาษิตให้นักเรียนนั้นได้พิมพ์หลังจากพิมพ์ไปแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีคุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำการบันทึกลงไปนะครับกิจกรรมให้นักเรียนพิมพ์ข้อความตามตัวอย่างต่อไปนี้